ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sarah ค่ะสำหรับเมื่อวานที่เราออกกำลังกายลดหน้าท้องด้วยท่าแผลงวันนี้เราจะมาไซแผลงลดเอวกันค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะวางเข่าลงก่อนนะจ๊ะและนั่งลงตะแคงด้านข้างค่ะข้อศอกใต้หัวไหล่จากนั้นค่ะเท้านะคะบางคนไม่ไหววางตั้งได้แล้วดึงลำตัวขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าข้อศอกนะคะมันไกลไปดึงข้อศอกเข้ามาให้อยู่ใต้ระดับหัวไหล่แล้วดึงแขนขึ้นเกรงนะคะค้างท่าไว้พยายามดึงเอวขึ้นนะคะดึงสะโพกขึ้นให้สูงเลยจากนั้นแขนขึ้นด้านบนค้างท่าไว้ประมาณ10วินาทีค่ะท่านี้จะช่วยลดในส่วนเอวของเราค่ะสำหรับใครไหวเอามือเท้าไปที่เอวแล้วดึงขึ้นและลงใครไม่ไหวค้างท่าไว้ค่ะมีออปชันง่ายกับออปชันยาก4 5เยี่ยมมาก6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นวางสะโพกลงค่อยๆเปลี่ยนข้างค่ะทำเหมือนเดิมเลยข้อศอกวางใต้หัวไหล่เช็คท้ายถูกต้องก่อนนะคะข้อศอกใต้หัวไหล่แล้วดึงสะโพกขึ้นเกรงนะคะในส่วนของเอวดึงขึ้นมาสูงๆออปชันง่ายแขนขึ้นด้านบนและค้างท่าไว้พยายามดึงขึ้นมาสูงๆเลยให้เกรงในส่วนของเอวของเราไว้ค่ะท่านี้จะช่วยลดเอวบริหารส่วนหัวไหล่ด้วยนะจริงๆแล้วเพราะว่าเราใช้แรงนะคะจากข้อศอกนะคะจนถึงหัวไหล่รับน้ำหนักของเราอยู่ค่ะใครไหวมือเท้าเอวขยับขึ้นและลงเยี่ยมมากเกรงนะคะในส่วนของหน้าท้องในส่วนของเอวของเราและดึงลำตัวขึ้นแบบนี้4 5 6เยี่ยมค่ะ7 8 9และ10ค่ะจากนั้นวางสะโพกลงเบาๆค่อยๆ คลายค่ะดึงลำตัวกลับมาตรงกลางค่ะเรามาคลายหัวไหล่กันนะคะมือทั้งสองประสานด้านหลังค่ะจับประสานด้านหลังเลยจากนั้นโน้มศีรษะไปที่เข่าด้านซ้ายหายใจเข้าออกลึกๆค่ะจากนั้นดึงลำตัวกลับมาตรงกลางและโน้มไปด้านขวาจากนั้นกลับมาที่เซ็นเตอร์ตรงกลางและโน้มลงมาด้านหน้า4 2และ1ค่ะจากนั้นยืดในส่วนของหัวไหล่ต้นแขนใช้มือดันข้อศอกลงไปแรงๆเลยค้างไว้10วินาทีท่านี้จะช่วยคลายในส่วนของหัวไหล่ของเราคนที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ท่านี้ก็จะช่วยยืดเหยียดได้อย่างดีดันข้อศอกไปนะคะเมื่อกี้เราออกกำลังกายด้วยท่าแพลงเราใช้แรงจากหัวไหล่ก็อย่าลืมยืดเหยียดกันด้วยนะคะยามเช้าแบบนี้สุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันกับรายการ Morning Fit with Sarah ค่ะมือด้านเข่าตามองข้ามหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นไม่โน้มตัวไปด้านหลังแต่ตามองไปด้านหลังเลยข้ามหัวไหล่จากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะสำหรับเช้าวันนี้ไซแผงค่ะลดเอวและยืดเหยียดออกกำลังกายแข็งแรงแบบนี้กับรายการ Morning Fit with Sarah ค่ะแล้วเรามาพบกันนะในวันถัดไปค่ะ